แฮร์รี่แม็กไกวร์ครับถ้านับตั้งแต่ปี2020ต้นมานะครับเป็นนักเตะที่สร้างความผิดพลาดจนนำมาสู่การเสียประตูมากที่สุดครับ7ครั้งจากการลงเล่น62นัดแต่อะไรก็ตามครับในบทบาทของการเป็นผู้นำครับกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็ยังคงอยู่ท่ามกลางความสงสัยของแฟนบอลเมื่อไหร่จะปลดสักทีเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงสักทีซึ่งเรามองไปหาตัวเลือกอื่นๆมันก็มีหลายคนน่าสนใจครับดาวิดเดเคอาร์บรูโน่เฟรนันส์หรือคริสเตียโนโรนัลโดคำถามมันเหลือเพียงแค่ว่าแล้วแฮร์รี่แม็กไกวร์มีจุดเด่นตรงไหนบ้างครับที่ทำให้เขาดีพอสำหรับตำแหน่งกัปตันทีมของทีมยิ่งใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝาช่องทางของเราไม่เหมือนเดิมนะครับ Main Stand Thailand นะครับส่วนฟุตบอลิสต้าของเราก็เจอได้ทุกวันครับบ่าย 3:00 นตรงเป็นต้นไปนะครับณเวลานี้นะครับแฮร์รี่แม็กไกวร์ก็ยังเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงว่าเป็นนักสร้างคอนเทนต์นะครับมีคอนเทนต์ตลอดเวลาครับแม้กระทั่งในเกมเนชั่นลีกล่าสุดครับที่อังกฤษนั้นเสมอกับเยอรมนี 3-3 นะครับโดยถูกนำไปก่อน2ประตูนะครับซึ่ง2ประตูเนี่ยก็มาจากความผิดพลาดของแม็กไกวร์นะครับ1ก็คือจ่ายบอลพลาดแล้วไปเตะใส่ชามามูเซล่าเสียจุดโทษนะครับทีมเสียประตูอีกครั้งก็คือเสียบอลกลางสนามครับแล้วโดนสวนกลับมาให้ไคล์ฮาวาร์ดได้ยิงนะครับแต่ไรก็ตามครับในบทบาทของการเป็นผู้นำกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็ยังคงอยู่ครับแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะโดนดรอปไปในช่วงหลังๆนะครับกลายเป็นตัวสำรองแต่คำถามสำหรับแฟนๆปีศาจแดงก็คือทำไมครับทำไมนักเตะแบบนี้ยังได้รับสิทธิ์ในการเป็นกัปตันทีมทั้งที่ผลงานนั้นมันค้านสายตาแฟนบอลเหลือเกินประเด็นน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวลองมาค่อยๆไล่เรียงกันไปครับกับเรื่องราวของเขานะครับสิ่งหนึ่งครับถ้าเราจะยกเหตุผลหรือว่าตัวเลขสถิติขึ้นมานะครับมันก็บ่งบอกครับว่าผลงานของแม็กไกวร์นั้นย่ำแย่ลงจริงๆฤดูกาล 2021-22 ครับซีซั่นที่แล้วนะครับแมนเชสเตอร์เสียไปถึง57ประตูครับมากกว่าเบอร์ลี่นะที่ตกชั้นนะครับมากกว่าเบอร์ลี่4ประตูครับและที่มันหนักข้อมากกว่านั้นครับแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับถ้านับตั้งแต่ปี2020ต้นมานะครับเป็นนักเตะที่สร้างความผิดพลาดจนนำมาสู่การเสียประตูมากที่สุดครับ7ครั้งจากการลงเล่น62นัดเอาแค่นี้ก็ยืนยันได้ครับว่าผลงานแย่ลงจริงๆเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่มันมีประเด็นพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์นะครับมักจะมีเสียงจากคนรอบข้างครับคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนออกมาแก้ต่างให้หนึ่งในนั้นก็คือเกรตเซาเกตครับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษออกมาปกป้องอยู่ตลอดเวลาครับแม้ว่าจะไปถึงจุดที่แฟนบอลทีมชาติอังกฤษนั้นโหแม็กไกวร์ตอนที่เล่นในเวมบลีย์ก็ตามใครต่อใครก็คอยปกป้องครับจนเริ่มฤดูกาลใหม่นี่แหละฮะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแม้แต่มีผู้จัดการทีมคนใหม่ครับเอริกเทนฮากเข้ามาแฟนบอลสายแดงก็คาดหวังครับว่าเทนฮากน่าจะสร้างความแตกต่างได้หนึ่งนั้นคือปลอกแขนกับตันทีมเนี่ยมันจะยังอยู่ที่แม็กไกวร์อยู่หรือเปล่าแต่จุดเริ่มต้นถ้ามองในแง่ของการทำงานครับต่อให้คุณเป็นผู้นำคนใหม่ก็ตามครับแต่การเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ผู้คนใหม่ๆไอ้ครั้งที่จะไปปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทันทีเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเทนฮากจึงเลือกที่จะสนับสนุนแม็กไกวร์ต่อไปเขาบอกว่าอันดับแรกคือต้องรู้จักนักเตะทุกคนก่อนครับและแม็กไกวร์ก็คือกัปตันทีมแม้ว่าผมจะคาดหวังเห็นความแตกต่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นนี้นะฮะแต่อย่างน้อยแม็กไกวร์ก็ผ่านอะไรมาเยอะครับเขาเป็นนักเตะที่ถือว่าประสบความสำเร็จคนหนึ่งผมจึงตั้งหน้าตั้งตาที่จะร่วมงานกับเขาแน่นะการเป็นกัปตันทีมและแฮร์รี่แม็กไกวร์ก็ได้รับบทบาทลงสนามเป็นตัวจริงครับในช่วงเปิดฤดูกาลด้วยความไว้วางใจจากผู้จัดการทีมคนใหม่ทว่าผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยหลายคนคงแน่จำได้ดีอยู่นะฮะแพ้ไบรตันแพ้เบรนท์ฟอร์ดโดนยิงไป6ประตูครับจาก2เกมแรกซึ่งแม็กไกวร์ลงสนามเป็นตัวจริงนะ
หลังจากนั้นมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงครับเอริกเทนฮาร์ไม่มีทางเลือกมากนักก็เลยต้องเปลี่ยนคู่เซนฮาร์กลายเป็นราฟาเอลวารานยืนคู่กับลิซันโดมาร์ติเนสแล้วทีมก็กลับมาครับเก็บชัยชนะ4นัดรวดซึ่งเมื่อถูกถามจี้เข้าไปอีกครับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวกัปตันทีมหรือเปล่าเทนฮาร์ก็ยังไม่ได้ออกแอคชั่นในเรื่องนี้ครับเขาแค่พักแม็กควายเพื่อเรียกความมั่นใจส่วนตำแหน่งกัปตันทีมยังคงอยู่ครับท่ามกลางความสงสัยของแฟนบอลว่าเมื่อไหร่จะปลดสักทีเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงสักทีซึ่งเรามองไปหาตัวเลือกอื่นๆมันก็มีหลายคนน่าสนใจครับดาวิดเดเคอาร์บรูโน่เฟรนันส์หรือคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งจากการวิพากษ์วิจารณ์นะครับคนที่ถูกพูดถึงและเชียร์มากที่สุดเนี่ยก็คือโรนัลโดเนี่ยแหละครับแล้วก็บวกกับความเก๋าประสบการณ์ความสำเร็จบารมีต่างๆบัลลังก์ดอร์มาแล้ว5สมัยใครๆก็ต่างเชื่อมั่นครับว่าโรนัลโดเป็นได้ครับแม้ว่าสถานะปัจจุบันอาจจะไม่ได้ลงเล่นทุกเกมนะฮะแต่แพชชั่นที่แสดงออกมาหรือบุคลิกการวางตัวต่างๆน่าจะได้รับการยอมรับมากกว่ากัปตันคนเก่าแน่ๆเพียงแต่ว่าถ้ามันจะมีจุดพลิกผันนะฮะมันก็อาจจะเป็นท่าทีของโรนัลโดในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลนั่นแหละครับที่แสดงออกมาว่าอยากจะย้ายทีมอยากจะไปอยู่กับทีมที่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันเลยทำให้ความสัมพันธ์หรือภาพลักษณ์ที่แฟนบอลมองมาถึงตัวเขาเนี่ยมันสั่นคลอนลงไปครับไอ้เรื่องที่จะมอบปลอกแขนกัปตันทีมให้ก็เลยเงียบลงไปดาวิดเดเคอาร์ล่ะน่าสนใจไหมในฐานะผู้ที่อยู่มาก่อนครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในสมบัติชิ้นสุดท้ายของเซอร์เล็กฟูกูสันเลยก็ว่าได้ครับแล้วเคยขึ้นไปรับหน้าที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ช่วงระยะสั้นๆด้วยบารมีของเขาไม่เป็นรองใครแน่นอนครับแต่ปัญหาก็คือผลงานของ DKR เอาเข้าจริงครับมันก็ยังไม่ได้โดดเด่นเหมือนสมัยเมื่อก่อนครับโอเคครับอาจจะไม่ได้แย่เท่ากับแฮร์รี่แม็กควายนะครับแต่หลายครั้งเราก็เห็นความผิดพลาดจากตัวของ DKR ก็เลยถูกมองว่าจริงๆแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้หนีกับแม็กควายเท่าไหร่นะครับไม่ได้โดดเด่นไปมากกว่าอย่างชัดเจนขนาดนั้นส่วนคนสุดท้ายครับบรูโน่เฟรนันครับเป็นคนที่สร้างความสมดุลได้ครับบารมีนอกสนามก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆผลงานในสนามก็ถือว่าคงเส้นคงวาครับเป็นนักเตะไม่กี่คนของแมนยูครับที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณและความกระหายอยากเพื่อจะกอบกู้ชื่อเสียงกิตยศของทีมกลับมาหลังจากที่จบอันดับ6ในซีซั่นที่แล้วแล้วก็ได้โควต้าเป็นแค่ถ้วยยูโรปาลีกนะครับอย่างไรก็ตามครับทุกครั้งที่มีการถามถึงโอกาสที่ก้าวมาเป็นกัปตันทีมคนใหม่นะฮะบรูโน่ก็ยืนยันเหมือนเดิมครับว่าเขายังคงสนับสนุนแม็กควายให้เป็นกัปตันทีมต่อไปครับเจ้าตัวยังได้ออกมาตอบโต้สื่ออีกนะฮะหลายครั้งครับที่พยายามใส่สีโจมตีเพื่อนร่วมทีมของเขาบนโซเชียลมีเดียแล้วก็โจมตีบรรดานักวิจารณ์เนี่ยนะครับที่มักจะพูดกันแบบไปเรื่อยครับว่าความสัมพันธ์ภายในทีมสั่นคลอนแล้วห้องแต่งตัวไม่เหมือนเดิมอะไรต่างๆนะบรูโน่มักจะเป็นคนแรกที่ออกมายืนยันตรงนี้ครับว่าไม่จริงครับทุกอย่างยังคงดีอยู่และทุกคนยังให้การสนับสนุนแฮร์รี่แม็กไกวร์อยู่ซึ่งมองถึงตรงนี้ครับ3คนหลักๆที่มีโอกาสมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่แมนยูเต็ดยังคงมอบความไว้วางใจในหน้าของการเป็นกัปตันทีมของสโมสรนะครับถึงตรงนี้เนี่ยคำถามมันเหลือเพียงแค่ว่าแล้วแฮร์รี่แม็กไกวร์มีจุดเด่นตรงไหนบ้างครับที่ทำให้เขาดีพอสำหรับตำแหน่งกัปตันทีมของทีมยิ่งใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางทีคำตอบมันอาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามก็ได้ครับเพราะความสำคัญที่แท้จริงไม่เกี่ยวว่านักเตะคนนั้นดีพอกับตำแหน่งกัปตันทีมหรือเปล่าแต่กลับกันครับปลอกแขนกัปตันทีมเนี่ยแหละครับจะสามารถกอบกู้หรือทำให้แม็กควายนั้นกลับมาเป็นนักเตะที่ดีได้หรือเปล่าข้อสังเกตตรงนี้เนี่ยมาจากแอนดี้ทาวเซนครับอดีตกัปตันทีมชาติไอร์แลนด์นะแล้วก็เป็นหนึ่งในกัปตันทีมของสโมสรในพรีเมียร์อย่างแอสตันวิลล่าด้วยนะครับแอนดี้ทาวเซนบอกว่าเขาสนับสนุนนะครับในการตัดสินใจที่ให้แม็กควายนั้นเป็นกัปตันของแมนยูต่อไปแต่ขณะเดียวกันครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแม็กควายด้วยครับคล้ายๆว่าทาวเซนออกมากระตุ้นครับบอกว่าในฐานะการเป็นกัปตันเนี่ยคุณต้องแสดงให้เห็นครับคุณต้องกลับมาเป็นนักเตะที่ดีเหมือนเดิมให้ได้เป็นกองหลังที่ไว้วางใจได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเรามองในแง่บวกนะตรงนี้บางทีครับมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวกับที่เอริกเทนฮากำลังทำอยู่ก็ได้ครับปลอกแขนยังอยู่ที่เดิมครับแต่ปลอกแขนเนี่ยแหละครับมันจะเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ทำให้แม็กควายนั้นได้คิดได้กระตุ้นได้พัฒนาตัวเองเพราะศักดิ์ศรีของการเป็นกัปตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคุณต้องพยายามมากกว่านี้ครับคุณต้องแสดงให้เห็นครับว่าตัวคุณนั้นเหมาะสมที่เหลือเนี่ยก็รอมีแค่เวลาครับว่าแม็กควายจะกลับมาได้จริงๆหรือเปล่าเพราะนี่คือโอกาสแล้วครับแม้ว่าจะถูกดรอปเป็นตัวสำรองหลายนัดนะครับแต่อย่างน้อยเขายังมีส่วนอยู่ในทีมครับและเชื่อเหลือเกินครับถ้า
สถานการณ์รอบข้างมันดีขึ้นหรือเป็นใจเราอาจจะได้เห็นแฮร์รี่แม็กไกวร์นั้นกลับมาลงเล่นให้กับแมนยูเต็ดการมอบปลอกแขนให้กับตัวเขาครอบครองต่อไปได้จึงเป็นผลดีในเรื่องของการกระตุ้นครับกระตุ้นให้นักเตะนั้นคืนฟอร์มกลับมากลับกันถ้าไปปลดกาอากาศแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ทุกอย่างมันไปกันใหญ่ครับกำลังใจความเชื่อมั่นต่างๆแน่นอนครับถ้าเรามองไปที่ผลงานหรือฟอร์มการเล่นมันอาจจะสามารถคิดได้ครับว่าแหมทีมอย่างแมนยูเต็ดน่าจะมีกัปตันที่ดีกว่านี้ได้ครับแต่มุมมองของคนที่อยู่ใกล้ชิดบางทีมันอาจจะเป็นมุมนี้ครับเพราะพวกเขายังคาดหวังครับว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์จะกลับมาได้โดยมีเครื่องมือชิ้นสำคัญก็คือปลอกแขนกัปตันทีมเนี่ยนะครับเพราะเมื่อคุณเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของทีมที่ยิ่งใหญ่คุณต้องทำงานให้ดีกว่านี้ที่เหลือแฟนผีก็รอคอยครับดูซิว่าโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองครั้งนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับฝากคอนเทนต์ของเจ้าพ่อคอนเทนต์ครับแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับคิดยังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ